ถ้าที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมมารีวิวดาวินนุนเยสนะเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับผมกองหน้า94นะตำแหน่งเล่นได้ก็คือปีกซ้ายได้นะฮะโอเคสเตตเหรอสเตตผมมองว่ายังไม่ได้โหดนะนะยังไม่ได้โหดมากนะครับผมมันยังไม่ขึ้นฟ้านะแต่ก็ต้องเทียบค่าพลังดูทีว่าเวอร์ชันไหนดีที่สุดสำหรับนุนเยสนะครับผมเกมรุก84ครองบอลเนี่ยบองโชน75เลี้ยงบอล74ระบบกับตัว71นะสองสั้นเปิดบอลอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่จบสกอร์85โอเคลูกมง79ความโค้ง73นะฮะเฮ้ยเอนเกจเมนต์กับความดุดันเนี่ยเยอะนะนะครับผมเกนแมน84ครับดัน84นะซุนเยสเนี่ยนะสปีด89สปีดต้น89พลังงานยิง84กระโดด74แข็งแกร่ง84บาลานซ์68แล้วก็สเตมินา88นะครับผมสกิลก็จะมีดับเบิลผัดนะครับผมมีลูกโมงมีปั่นโค้งมียิงลูกฮุกนะยิงไกลยิงโดยไม่ต้องจับบอลนะครับผมจุดโทษไล่บอลซุปเปอร์ซับแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะครับผมเพิ่มสกิลไม่ได้เพราะว่าเป็นฟีเจอร์เขียวนะครับผมฟีเจอร์เขียวก็คือตั้งแต่ที่พร้อมใช้ไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้นะนะครับผมโอเคไปนะครับผมไปนะดาวินนุนเยสนะ97จัดลงสนามดีกว่านะครับผมไปฮะลุยโอเคเกมแรกสำหรับดาวินนุนเยสนะครับผมนะรู้สึกว่าผมจะเปลี่ยนทีมผิดด้วยนะ รู้สึกว่าผมจะเปลี่ยนทีมผิดนะจากจะเล่นลิเวอร์พูลนะไปเป็น PSG นะครับผมงงเลยฮะมาไปเลยจะเล่นลูกสุดซะหน่อยยังไม่หลุดนะครับผมเมสซี่ฮะมานูนเยสโอ้ยโล่งมากไปดีไปดีไปดีนูนเยสบอกขอได้ไหมโอ้โหถ้าแตะบอลได้เมื่อกี้ได้ยิงแน่นอนนะครับผมเมสซี่จ่ายดีอยู่นะแหมเสียดายฮะทีเดียวร้อยครับผมมาให้เมดิสันนูนเยสวิ่งแล้วถึงยิงติดบล็อกเป้เป้น่าจะซ้ำยากลูกอย่างนี้มาทีเอ็มเป้ครับผมไปก่อนโอ้โหกระชากปัดกลับมานูนเยสยิง1-0ไปเลยนะจับบอลข้างไร่เหมือนโดนแซะนิดหน่อยแล้วเสียหลักนะแต่กลับมายิงได้โอ้โหยิงด้วยเท้าซ้ายนะคมนะเนี่ยนะครับผมนูนเยสมาว่ะนูนเยสมาว่ะของจริงว่ะทีดาวินนูนเยสเปิดออกมาครับผมลูกนี้พอได้อยู่พอได้อยู่ปาดไปเลยละกันนะครับผมแต่วิ่งหาช่องดีอยู่นะนะวิ่งหาช่องดีอยู่บอลถึงนูนเยสอีกทีมาปั๊บเป้คือนูนเยสพลิกเข้าในยังเอ้ายังไม่เสียหลักเมสซี่ปั่นอีกทีไม่ได้ครับผมทีลองโซ่ครับผมเดือบร้อยแทงลูกนี้หลุดล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าไปแล้วนะแม่ส่งช้าไปโอ้โหเยอะส่งช้าไปหน่อยนะครับผมล้ำหน้าไปแล้วนะแต่วิ่งหาช่องดีอยู่นะนุนเยสมาทีปะเป้ครับผมนุนเยสวิ่งแล้วแต่หูจ่ายไม่ได้น่าเสียดายครับผมนะจังหวะชิงกันลูกนี้มาทีนุนเยสครับผมไปออกข้างให้เมสซี่โอเคได้ครับผมนุนเยสวิ่งข้างหน้ามีใครบ้างวะน่ะมีใครบ้างวะน่ะแต่โมงได้นะขึ้นโมงนะครับผมนี่วิ่งสอดมาดีป่ะนะดุนเยสโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับดาวินดุนเยสในเกมนี้นะครับผมสังเกตดูว่าวิ่งสอดมายิงค่อนข้างดีเลยนะแล้วยิงลูกแรกเดี๋ยวเท้าซ้ายโหเฉียบเฉียบคมคมนะครับผมแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ยิงอีกเลยนะครับมีโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งเป็นประตูนะครับผมโอเคไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปฮะโอเคเกมครึ่งหลังสำหรับนุนเยสครับผมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะโดนเรื่องสูตรซะแหละนะครับผมมานุนเยสถึงไปล้ำหน้าอีกแล้วนะครับผมโอ้โหลูกนี้คือจังหวะตอนมันส่งคือมันจับบอลก่อนไงแล้วโอ้โหกว่าจะส่งออกมาได้แม่นุนเยสคือไปแล้วอะนุนเยสคือวิ่งไปแล้วอะนะครับผมถ้าจ่ายไวกว่านี้ก็น่าจะหลุดเลยนะเมื่อกี้นุนเยสเหมือนเดิมนุนเยสให้เมสซี่ก่อนละกันเมสซี่รอนุนเยสไปลูกอย่างนี้ลูกอย่างนี้ลองหลุดโอ้โหลูกได้สวยหลังเท้านะครับผมมันออกแนวไซก้อยไม่เชิงไซก้อยว่ะอารมณ์แบบดีดแบบดีดหลังเท้าแบบนะครับผม
ข้างทัดด้านนอกอ่ะง่ายข้างทัดด้านนอกอ่ะโอ้ยสวยวานนุนดีสธรรมดาที่ไหนนะครับผมยิงท่ายากก็มานะฮะมานุนเยสครับผมให้เมสซี่ไปไปนุนเยสวิ่งประคองอยู่เรียบจ่ายไปหน่อยผมว่านะครับผมมือมันลั่นไปแล้วยังไม่ทันแล้วเรียบจ่ายไปหน่อยยังได้อยู่นะครับผมตักส้นมาโอ้โหไม่ถึงจ่ายมาติดอย่างนี้นุนเยสเปิดออกข้างเลยแล้วกันแต่เปิดดีอยู่นะปะเป้โค้งนุนเยสได้ไหมหมัวตัวไปหมดเอ้าลูกนี้โอ้โหนึกว่าจะไม่ถึงนุนเยสนะฮะไปกดส่งเฉยนะครับผมไปมาเอ้าล้ำหน้าอีกแล้วน่าเสียดายลูกเมื่อกี้นะครับผมบอลถึงนุนเยสก็จริงแต่คือ พอเสียบอลเนี่ยเราจะชอบกดไล่บอลใช่ไหมแต่ปุ่มส่งกับปุ่มไล่บอลอยู่ปุ่มเดียวกันไงพอกดปุ๊บจังหวะมันพอดีเหลือเกินนะฮะน่าเสียดายปะเป้ฮะปะเป้ฮะมาให้นุนเยสได้ไหมโอ้โหไม่ได้ตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเล่นหน้ากูตัวเองเรียบร้อยครับผมนุนเจสเอาข้างได้ไหมจ่ายอาจจะช้าหน่อยแหละนุนเจสนะครับผมแต่ยิงเนี่ยผมบอกเลยว่ายิงสวยทุกลูกนะครับผมดีดมาออกข้างมาให้เตโอครับผมเตโอบอลลงได้นุนเจสอุ้ยโอ้โหจับบอลเอาง่ายคือไม่จับบอลดีกว่าจะว่าจับบอลไม่อยู่ก็ไม่เชิงไม่จับบอลดีกว่าปล่อยบอลออกแบบลอดขาไปเลยเนี่ยลุนเยสอะไรวันนี้เนี่ยเปิดข้างครับผมเปิดไม่ดีนะครับผมแต่ผมก็ถนัดไงชอบเปิดข้างไงตาใจรุ่นเรียนมันชอบติดไงชอบเปิดลุนเยสเปิดไม่ดีก็ดีบ้างมันบางครั้งแหละนะครับผมมาลูกโมงเหรอลูกโมงผมว่ายังไม่ได้โหดนะครับผมถ้ามีโอกาสก็อาจจะทำได้นะโอเคครับผมเกมนี้สองลูกคนเดียวนะสำหรับดาวินลุนเยสนะฮะโอ้โหฟอร์มผมมองว่านะจ่ายบอลอาจจะไม่ได้แย่เอาจริงไม่ได้แย่นะครับผมความเร็วหรอก็ปกตินะครับที่เห็นเด่นๆก็เรื่องการยิงนะยิงได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนะครับผมยิงได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบอันนี้คือลูกแรกครับผมมันเป็นแอสซิสต์ฮะลูกนี้เนี่ยจับบอล1ครั้งเนี่ยมันเสียจังหวะไปแล้วแต่โอ้โหนะเสียจังหวะไปแล้ว1ครั้งแต่ก็ยืนยิงไปเลยอ่ะไม่ต้องแบอะไรยืนยิงเลยอ่ะแล้วบอลพุ่งด้วยนะครับผมเนี่ยเซฟเป็นหนึ่งทีแล้วก็ยืนยิงปังเรียบร้อยเป็นประตูลูกนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะนะครับผมลูกนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะเนี่ยแล้วก็มีจังหวะไหนวะแล้วก็มีจังหวะที่อันนี้โดนยิงแล้วก็มีจังหวะที่เนี่ยลูกนี้นะครับผมลูกนี้ถือว่าทำได้ดีมากนะดูดิมุมมันแคบนะแต่ตอนแรกกดปั่นแหละแต่นึกว่ามันจะยิงเท้าซ้ายมันเอาแบบข้างเท้าเหมือนดิสไซก้อยแต่มันไม่ได้โค้งไงแล้วยิงสวยนะครับผมนุนเยสนะดีนะเพราะฉะนี้เจ็มอยู่นะได้ไป 7.5 MVP ไปนะครับผมไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่2สำหรับดาวินนุนเยสนะครับผมก็เล่นเปเชไปแล้วกันเล่นเปเชไปแล้วกันนะครับผมโอ้โหเปลี่ยนทีมผิดนะใจคิดถึงเอ็มเป้ป่ะเนี่ยมานะครับผมนุนเยสเดือบร้อยแทงลูกนี้โอ้ยไปแล้วแต่มันมีความว่าแต่อะดินะความเร็วอะมันได้แต่เลี้ยงบอลมันไม่ค่อยดีมันก็เลยโดนเบียดโดนบังเงี้ยมันอาจจะไปกับบอลได้ไม่ดีไงโอ้เสียดายครับผมลูกนี้หนุนเยสครับผมตอกโซนไปสวยนะฮะเดือบร้อยหนุนเยสกดยิงไปแล้วแต่ก็ยิงยากเลยลูกนี้ที่ปะเป้ครับผมมาให้หนุนเยสหนุนเยสคืนไม่ดีว่ะคือมันจ่ายบอลไม่ดีอะนะจ่ายบอลเปิดบอลมันอาจจะไม่ได้ดีมากอะนะครับผมบางจังหวะมันก็เหมือนเมื่อกี้นะอาจจะไม่ได้เม่นมากอาจจะแบบเผื่อบอลไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับผมนุนเยสแต่เรื่องยิงเนี่ยอย่าให้ได้ยิงนะครับผมผมว่าคมอยู่นะคมจัดอยู่นะนุนเยสมาผมขอแก้ตัวได้ไหมลูกอย่างนี้เดลิกครับผมแก้ตัวไม่สำเร็จฮะนุนเยสครับผมมาเอซีมาให้เมสซีแทงไปดูซิถึงก่อนยิงโอ้โหตวัดยิงมุมแบบเสาสองอ่ะนะครับผมยังเหลี่ยมไม่พอว่ะอู้แต่หาช่องดีว่ะนะครับผมไม่คิดว่ามันจะได้ยิงด้วยซ้ำดูเมื่อกี้นะถึงบอลก่อนเฉยนุนเยสไปแทงไปเลยโอ้โหไม่น่าไหวลูกอย่างนี้ไม่น่าไหวว่ะแก้ตัวได้ไหมลูกอย่างนี้หลังเขาดีว่ะดักดีนะเป๊ะครับผมเป๊ะไปไม่ได้จบเกมครึ่งแรกโอ้โหเจอไป2เม็ดเลยว่ะเจไปส่งเม็ดก่อนเลยว่ะดาวิดนุนเยสมีโอกาสยิง1ครั้งแต่มันมุมที่แบบต้นตบัดยิงเสา2อ่ะแต่ก็ยังไม่ได้นะครับผม
แม่เกมข้างหลังจะแบกทีมกลับมาชนะได้หรือเปล่านะครับผมได้หรือเปล่าบุกเต็มที่ฮะมาทีนุ่นเย็นฮะตอกโซนมาอุ้ยพลาดพลาดนุ่นเย็นนะผมคืนไปลูกชิงเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วป่ะในจังหวะชิง 1-2 หากินยากแหละหลังก็ดีมาที่นูนเยดเมสซี่โคตรว่างป๋าครับผมเมสซี่โคตรว่างนูนเยดวิ่งมาแล้วปาดมาสั้นๆส่งโอ้โหไม่ได้ยิงครับผมโอ้โหไม่ได้ยิงอะมาเอาใหม่ครับผมมาได้ยิงก็เอาใหม่ฮะเอเซ่เอเซ่เอเซ่นูนเยดไปแล้วล้ำหน้าไปแล้วเนี่ยมาที่เอเซ่ครับผมเมสซี่รออยู่แต่จ่ายไม่ถึงมาที่นูนเยสให้เมสซี่โอ้โหแม่มันจ่ายไม่ถนัดว่ะมาที่อาคันจี้ฮะเอ้นูนเยสออกข้างไปก่อนอุ้ยหลุดมาว่ะ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 ปัดเข้าในไม่ได้ไม่ได้ตึงจริงๆโอ้โหทำอะไรยากไปหมดเกมนี้ที่นูนเยสครับผมไปออกข้างก่อนโอ้โหตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยโอเคจบเกมที่2โอ้โหเจอไป3เม็ดเลยว่ะน่าเจอไป3เม็ดเลยป่ะถามว่าเล่นดีไหมเกมนี้โอกาสยิงน้อยมากกว่าแต่เขาบอกโอกาสยิงแค่1ครั้งเอาจริง1ครั้งแล้วก็ถือว่ายิงดีไหมมันก็ไม่เชิงว่าดีนะคือหลังก็ดีมากเจาะไม่เข้าจริงๆนะครับผมโอ้โหครองบอลเท่ากันเลยนะบุกเต็มที่นะครับผมนุ่นเยอะได้ไป 4.5 ในเกมนี้โอ้โหเล่นไม่ออกเลยว่ะนะคือแล้วเกมนี้น่ะจ่ายบอลไม่ดีด้วยต่างจากเกมแรกจะจ่ายบอลผมว่าจ่ายบอลดีมากเลยเกมแรกอ่ะเปิดก็แม่นจ่ายก็ดีเพราะเกมนี้เนี่ยมันอาจจะดรอปลงจากเกมแรกหรือเปล่านะครับผมอาจจะเป็นที่แบบหลายๆอย่างนะครับผมแต่ส่วนตัวมองว่ามันอยู่ในเกมที่แบบโอเคอ่ะนะครับผมซึ่งโอเวอร์ออลมันก็94มันก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับผมโอเวอร์ออล94ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับผมและได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยนะนูนเยสมีทีเด็ดนะครับผมเรื่องการยิงที่แบบถ้าโอกาสยิงเยอะนะผมว่าโอกาสเข้าสูงนะอันนี้โอกาสยิงไม่เยอะนะครับผมไม่เยอะความเร็วถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ผมว่าเลี้ยงบอลมันน้อยไปหน่อยนะครับผมมันก็เลยแบบดูเหมือนช้านะครับผมดูเหมือนช้าแต่ยิงผมว่ายิงคมยิงท่ายากต้องมาแล้วนะยิงสวยๆนะครับผมนุนเยสนะโอเคประมาณนี้2เกมนะครับผมเสมอ1แพ้1ไม่ชนะเลยนะแต่อันนี้คือส่วนตัวนะครับผมรีวิวส่วนตัวนุนเยสก็คือทำได้ดีนะในเกมแรกแต่เกมนี้ก็โอกาสยิงน้อยนะครับผมโอกาสยิงน้อยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go